เชียงใหม่ยังวิกฤตยังอ่วมอยู่เลยนะครับค่า AQI หรือว่ามลพิษทางอากาศตอนนี้สูงสุดติดอันดับ1ของโลกต่อเนื่องแล้วครับนายนิรันดร์พงศิษฐิถาวรครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านอัคคีภัยไฟป่าในพื้นที่5อำเภอของเชียงใหม่ครับอันได้แก่ฝางชัยปราการเชียงดาวแม่แตงและอำเภอพร้าวเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนและดับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเหตุไฟป่าที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเนี่ยแหละครับก็ส่งผลทำให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ของเชียงใหม่ติดอันดับ1เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกต่อเนื่องครับดัชนีคุณภาพอากาศ AQI วัดได้ที่193ซึ่งถือว่าเป็นระดับฝุ่นพิษที่เกินมาตรฐานไปเยอะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกมาในพื้นที่โล่งโดยไม่จำเป็นนะครับ